sort of a miracle, this place. We could not be. การฟื้นตำนานสงครามอวกาศอย่างยิ่งใหญ่ใน The Force Awakens จนได้รับมอบหมายหน้าที่ปิดตำนาน Star Wars ภาคอวสานคือความสามารถของ JJ Abrams ผู้กำกับที่วงการยอมรับแต่ใครจะเชื่อว่าเขาเคยมีความคิดเอาดีด้านการเป็นหมอฟันจนกระทั่งเจอรัลด์ อับราฮัมบิดาซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์แนะนำให้เขาเรียนด้านการสร้างภาพยนตร์และยังช่วยให้บทภาพยนตร์ของลูกชายได้รับการอนุมัติตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นนักศึกษามีคนดังในฮอลลีวูดไม่น้อยที่ได้งานเพราะมีพ่อแม่เป็นคนดังทั้งโคดี้ฮอร์นลูกสาวของอารันฮอร์นผู้บริหารดิสนีย์ที่ได้แสดงนำในหนังเมจิกไมค์ส่วนฮัลลี่เมเยอร์สไทเยอร์บุตรสาวของแนนซี่เมเยอร์สผู้กำกับอาวุโสได้โอกาสกำกับหนังเรื่องโฮมเกนทั้งที่ไม่เคยมีประสบการณ์สร้างหนังมาก่อนช่องทางที่ได้รับความนิยมที่สุดคือการส่งลูกหลานไปเป็นเด็กฝึกงานตามบริษัทใหญ่ๆของฮอลลีวูดมาเลียโอบามาบุตรสาวอดีตประธานาธิบดีสหรัฐได้ฝึกงานกับทั้ง HBO และ Weinstein Company ชาร์ลอตเพนส์ลูกสาวรองประธานาธิบดีได้ฝึกงานที่ United Talent Agency บริษัทเอเจนซี่แถวหน้าของวงการก่อนได้รับการว่าจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยส่วนทรูแมนแฮงค์บุตรชายคนเล็กของทอมแฮงค์ก็ได้ไปฝึกงานกับแบทโรบอทบริษัทสร้างหนังของเจเจอับรามและได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ช่วยฝ่ายโปรดักชันในหนังหลายเรื่องของผู้กำกับดังแม้เป็นโอกาสที่ได้มาง่ายๆแต่ไม่ใช่ลูกหลานคนดังทุกคนจะประสบความสำเร็จเห็นได้จากความล้มเหลวของโทรี่สเปลลิงลูกสาวของแอรอนสเปลลิงโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ระดับตำนานเมื่อเธอได้เป็นหนึ่งในนักแสดงซีรีส์วัยรุ่นสุดดังยุค90อย่างเบเวอร์ลี่ฮิลส์90210แต่หลังจากซีรีส์จบลงเธอก็ไม่เคยมีผลงานที่น่าจดจำอีกเลยไม่ต่างจากน้องชายแรนดี้สเปลลิงที่ดิ้นรนอยู่ในวงการหลายปีก่อนจะผันตัวไปเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจในเวลาต่อมา การที่องค์กรเอกชนในสหรัฐไม่มีนโยบายป้องกันการเล่นพักเล่นพวกเหมือนองค์กรของรัฐจึงพบว่ามีการมอบโครงการสำคัญให้เครือญาติอยู่บ่อยๆซึ่งบางครั้งนำไปสู่ความล้มเหลวขององค์กรเช่นครั้งที่วิลสมิธใช้ความเป็นดาราใหญ่ผลักดันให้ลูกชายนำแสดงหนังร่วมกันในเรื่อง After Earthพร้อมดึงภรรยาและน้องชายภรรยามาร่วมงานซึ่งปรากฏว่าค่ายหนังต้องขาดทุนจากการฉายกว่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจัยมาจากความดื้อดึงและการก้าวก่ายของดาราใหญ่ส่วนผู้กำกับเบรคไอส์เนอร์ก็ทำให้ไมเคิลไอส์เนอร์บิดาผู้บริหารของดิสนีย์ต้องเสียหน้าเมื่อโครงการกำกับหนังฟอร์มใหญ่ปี2005เรื่องซาร่าที่เขามอบหมายให้ลูกชายรับผิดชอบขาดทุนมหาศาลจนต่อมาเบรคไอส์เนอร์ไม่เคยเฉียดใกล้โครงการสร้างหนังบล็อกบัสเตอร์อีกเลยSophia, I always wanted you to be part of the family business. แหล่งข่าวจากบริษัทเอเจนซี่แห่งหนึ่งเปิดเผยว่าใบสมัครงาน20%มาจากลูกหลานคนดังในวงการบันเทิงแต่ใช่ว่าทุกรายจะไร้คุณภาพเช่นเอลลี่โมนาฮานลูกสาวของเคที่คูริกพิธีกรสาวคนดังได้รับยกย่องจาก HBO ว่าเป็นเด็กฝึกงานที่กระตือรือร้นที่สุดเท่าที่บริษัทเคยเปิดรับมาปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้เขียนบทให้ซีรีส์ซูเปอร์ฮีโร่ของ Amazonส่วนเอริกไอส์เนอร์ลูกชายอีกคนของผู้บริหารใหญ่ดิสนีย์ซึ่งมีผลงานสารคดีกำลังลุ้นรางวัลออสการ์กล่าวว่านามสกุลดังอาจทำให้ชีวิตง่ายแต่ทุกคนต้องพิสูจน์ตนเองโดยเฉพาะคนที่ถูกตีตราว่าได้โอกาสเพราะมีพ่อแม่เป็นคนดังแต่หากฝีมือเป็นที่ยอมรับอคติดังกล่าวก็จะหมดไปเอง